1, 2, 3, come on! กินข้าวหรือยังกำลังเฮ็ดหยังเนาะอ้ายมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้อครับพี่น้องป้องไปค่ะกินปนกินแก้วนี่ล่ะค่ะกินแล้วผู้ดีมีแห้งสู่ต่อไปเนาะค่ะมารักขี้นกในรอบปีเพิ่งได้มาว่าสันว่านะคะกระเจี๊ยบเขียวค่ะไข่ต้ม1ลูกนี่แหละค่ะปนปลาทูอุจุนี่ครับพี่น้องมาแซ่บน้ํากันครับตัวโตๆนะจ้าจะได้มีแรงเว้ากันต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยสะพายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องป่องปายสู้ขู่สุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วจ้อยจ้อยแจ้วเมาม้อยหอยสังเนาะค่ะหลังจากกินข้าวเช้าแล้วนะคะกินปนกินแจ้วกินแล้วผู้ดีนะคะกินแล้วมีผัวฝรั่งมาสันว่านะคะกินข้าวหรือยังกำลังเฮ็ดหยังเนาะอ้ายมีเรื่องหยังมาเว้าสู้กันฟังค่ะมื้อนี้ค่ะพอดีพี่เมืองเดียวกันนี่ล่ะค่ะพี่สาวอีกคนนึงนะคะคนทางเหนือพุ่นล่ะจ้าหลังจากมีโรคระบาดมีโควิดตัวโตก็ไม่ได้เจอกันเกือบ2ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่ทาง LINE ทาง Facebook อยู่สันว่าเนาะค่ะพอดีเมื่อวานปกติหลังกินข้าวอาหารเย็นแล้วตัวกาแฟสิเป็นยางออกกำลังกายประจำนะคะคนบ้านกลางเมืองก็จะเดินลงไปก็เป็นเมืองใช่ไหมคะที่นี่ก็เลยเป็นยางกันได้สักระยะหนึ่งแถวโบสถ์เก่ากลางเมืองล่ะค่ะก็เลยไปพ่อเพิ่นกับสามีเพิ่นสิออกมาดื่มมาคาเฟ่มาหลานอาหารพอดีค่ะก็เลยนั่งเว้ากันอยู่มานั่งประมาณ10นาทีพุ่นล่ะค่ะนั่งเว้ากันพอได้พอกันโดนเนาะค่ะบ้านก็เลยเว้ากันเรื่องตัวโตก็ยื่นขอสัญชาตินะคะกับสัญชาติก็สิได้รับไว้ไว้นี่นะคะกับกำลังขอพาสปอร์ตขอบัตรประชาชนน้ำพร้อมสำหรับตัวเองนะคะก็เลยบอกสู้เพิ่นฟังเพิ่นกับมายุกรตัวเพิ่นก็ยื่นขอแต่โดนแล้วแต่ว่าเพิ่นยอมสละสัญชาติไทยนะคะเธอสละสัญชาติไทยก็แล้วแต่นะเพราะว่าความเปลี่ยนมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะค่ะขอย้ำเนาะค่ะแล้วก็แฟนของแต่ละคนสามีแต่ละคนความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะคะสมัยก่อนแฟนของพี่คนนี้เพิ่นก็บ่ค่อยอยากให้เมียเพิ่นมาคุยกับตัวมากปานใดตัวมาอยู่ทีหลังแต่ว่าตัวส่วนมากตัวก็สิรู้นะคะพอตัวก็เลี่ยนนะคะแล้วก็เบิ่งข่าวทุกเช้าทุกแรงกับสามีกับแฟนก่อนตลอดแทบทุกวันนะคะก็รู้ตัวบทกฎหมายข่าวสารบ้านเมืองของฮอลแลนด์เนเธอแลนด์บ่เฮาก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะค่ะเรามาอยู่เมืองที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเราก็อยากจะพัฒนาสมองกับเขาไปเราก็ต้องขยันนิดหนึ่งทั้งฟังทั้งศึกษาหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นก็เลยบ่อยากให้บอกกับตัวปันใดเพิ่นว่าตัวหูมากสะสวนมากเพิ่นยันเมียเพิ่นมาฟังตัวหลายอันนั้นคำนี้คำนั้นคำนั้นคำนี้แต่ตัวพูดกับเขาทุกครั้งนะคะพี่คนนี้ถ้าฟังตัวเว้าเร็วก็อย่าไปบอกสามีเจ้าเด้ออันนั้นอันนี้แล้วแต่เจ้าพิจารณาเองบ่แม่นมาเสียข่อยเมิดเจ้าฟังข่อยเว้าก็จริงอยู่ว่าพิจารณาเบิ่งว่าจริงคือตัวเว้าบ่หั่นจริงก็จังเสือนบ่จริงก็บ่ต้องเสียว่าซั่นเพราะว่าสามีตัวก็เป็นแบบนี้นะคะเพิ่นก็เว้าสู้ตัวฟังนะคะเป็นจังสี่จังพี่สาวนี่ก็บ่ได้ว่าดอกจังแฟนเพิ่นก็เฮ็ดงานบริษัทงานโรงงานนะคะก็บ่ได้ว่ากันความรู้เอ่ยอีหยังเอ่ยต่างๆนะคะบาดนี้เพิ่นว่าเพิ่นสละสัญชาติเพราะหยังคะเตกี้ตอนเพิ่นมาฮอลแลนด์ใหม่ๆเพิ่นว่านะคะเพิ่นก็มีแม่อยู่นะคะมีพี่น้องอยู่ทั้งหมด6คนนะคะเพิ่นว่า
เพิ่นทรงเสียแม่เพิ่นอยู่ตอนแม่เพิ่นมีชีวิตแม่เพิ่นเพิ่นเสียไปปีที่แล้วนะคะเพิ่นให้แม่เพิ่นแค่เดือนละ1,000ซั่นว่าเมียฝรั่งทุกคนก็บ่ได้ว่าคือกันทรงหน่อยทรงหลายก็บ่ได้ว่านะคะเมียฝรั่งทุกคนการรับผิดชอบหรือความผูกพันต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันเนาะค่ะเราให้แม่เราเดือนละ1,000ผัวเราน่ะให้แม่เท่านั้นว่าซั่นว่านะคะพอเราก็บอกแฟนเพิ่นเมิดเนาะก็บ่ได้ว่ากันบางทีเพิ่นก็จ่ายเป็นปีปี1มี12เดือนค่าให้แม่ไปเลย12,000ว่าซั่นว่าก็จบไปแล้วก็ให้แม่เราเดือนปีละ12,000ไปเราบอกว่าเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนพี่น้องหลายคนก็จริงแต่ว่าเช่าให้เช่าหน้าเนาะค่ะบ้านนอกบ้านหน้าเฮาแต่ละคนเพิ่นก็อาจสิบ่ก็บ่ได้มีให้ปานใดเนาะค่ะเพราะว่าจังเพิ่นพี่คนนี้ก็50กว่าไปแล้วเพิ่นก็รุ่นผู้เฒ่าแล้วเนาะค่ะแล้วก็แม่เพิ่นก็อยู่กับพี่สาวคนนึงแล้วก็ให้ไปเท่านี้เท่าที่เพิ่นให้ได้นะคะพอแฟนเพิ่นให้แค่นั้นอีหลีว่าซั่นว่าบาดนี้พักหลังมาพี่น้องเอ้ยอยากได้รถอยากได้นั่นอย่างนี้มีแต่อยากให้ซอยว่าซั่นแล้วก็บอกสู้ผัวฟังผัวเพิ่นก็เลยเบื่อหน่ายนะคะเกิดความเบื่อหน่ายเพิ่นก็เลยบอกเมียเพิ่นสละสัญชาติหลังจากแม่เพิ่นเสียแล้วเพิ่นก็เลยสละแต่ตัวก็อ้างอยู่หรอกค่ะอ้างอยู่ว่าขอดีขอเสียแบบนี้แบบนั้นเด้อเจเป็นแบบนี้วันขณะเจ้ากลับขึ้นไปไทยเจ้าก็สิซื้อทีซื้อหยังในน้ำเจ้ามันก็สิบ่ได้ถ้าเธอถือพาสปอร์ตเนเธอร์แลนด์เข้าประเทศไทยเธอก็เหมือนในนามนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเธอจะไปอยู่นานกว่า1เดือนก็ยากต้องขอวีซ่านู่นนี่นั่นโตอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของโตเองที่ขอพาสปอร์ตขอบัตรเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวโตสิมาบอกให้ฟังคลิปหน้าเด้อจ้ะว่าเป็นแบบใดขั้นตอนแบบใดแดการยื่นขอสัญชาติพาสปอร์ตบัตรประชาชนเนเธอร์แลนด์รอนานขนาดไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างสิมาอธิบายในคลิปหน้าฟังอันนี้ก็เลยเว้าเรื่องเพิ่นแต่ว่าโตกับเพิ่นก็เคยเว้ากันเรื่อยอยู่โตก็บอกว่าโตส่งพ่อแม่นะคะโตส่งได้นะคะเท่าที่ตัวเองส่งได้นะคะโตก็ส่งเดือนละเท่านี้100เท่านั้น100โตก็สิบอกไปนะคะยูโรเนาะค่ะก็บอกไปแต่ว่าแฟนเพิ่นป๊าเธอคือส่งให้พ่อแม่เธอหลายแต่นู่นนี่นั่นก็เว้าอยู่ดอกว่าเว้าใส่ตัวโตเว้าใส่แฟนตัวโตนําแต่ว่า พี่สาวคนนี้ว่าโอ๊ยพี่บ่เด้อแม่บ่ยั่งแล้วพี่บ่ให้เลยพี่น้องพี่ก็บ่ให้อันนู่นอันนี้นะคะแต่ละคนปมในชีวิตของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบ่แม่นว่าปมด้อยเด้อค่ะปมปัญหาต่างๆกับพี่กับน้องย้อนมาใส่ตัวโตเว้ากับแฟนตัวโตถามตัวโตว่าเอ้าผู้หญิงคนนี้คือเป็นหยังซั่นคือเว้ากับตัวส่งใหม่พดรถจังสิฟงส่งจัดปัดนะค่ะหันเว้าเรื่องคนไทยเว้าเรื่องพี่เรื่องน้องขึ้นมาคือเป็นส่งเว้าหยักยากแบบนั้นว่าซั่นว่าก็เลยว่าแต่ละคนบ่คือกันครอบครัวฉันผูกพันกันมาแบบนี้แบบนี้ฉันกับแม่กับพ่อแม่ฉันกอดข้อกอดแอวหยอกกระเล่นกันหัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็ฉันสามารถซอยครอบครัวฉันได้โดยที่บ่เดือดร้อนเธอบ่ต้องห่วงเด้อโตสิบอกแฟนโตแบบนี้ใช่ๆฉันชอบอยู่ว่าที่เธอเป็นแบบนี้เธอรักพ่อรักแม่แบบนี้แหละดีแล้วมีความสุขดีสามีตุกกว่าเนาะค่ะของเพิ่นอยากจบอยากสิ้นไปหลังจากสิ้นแม่ไปแล้วเพิ่นก็อยากตามทางของเพิ่นหมดเพราะว่าทางประเทศเนเธอร์แลนด์เขาไม่ได้บังคับนะคะเขาให้โอกาสสำหรับคนไทยพาสปอร์ตไทยสามารถถือได้2สัญชาติค่ะ2พาสปอร์ตเดี๋ยวเรื่องหน้าตัวสิเว้าสู้ฟังให้ละเอียดนะคะไทย1เนเธอร์แลนด์1ถือได้เฉพาะประเทศไทยเพื่อนโตคนไอ้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพวกนี้ต้องสละสัญชาตินะคะท่านที่ขอไอ้สัญชาติฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้เพิ่นสละแล้วสละแล้วก็แล้วแต่เจ้าแต่ว่าก็เป็นจบเป็นสิ้นไปแต่ว่าเจ้าสิมากระฟึดกระฟาดใส่ข่อยบ่ได้นะคะข่อยเว้าเรื่องพี่เรื่องน้องข่อยก็ซอยเพิ่นได้ซ้ําที่ข่อยเฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างลูกตู้ข่อยกับผูกพันกันมากข่อยก็มีแค่1น้องชาย1พี่สาว1แล้วก็พ่อแม่ตู้ก็วางสิเนาะค่ะเจ้าฟังความแฟนเจ้าฝรั่งแต่ละคนก็บ่คือกันฟังไปอยู่กับเขาไปศึกษากันไปจะมีความสุขอยู่กับเพิ่นเฮ็ดหยังเจ้าเฮ็ดตามเพิ่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีข่อยก็อยู่กับแฟนข่อยก็เป็นแบบนี้แล้วข่อยก็เว้ากับเพิ่นตั้งแต่ต้นนะคะจากการทรงเสียพ่อแม่พี่น้องการนู่นการนี่การผูกพันสื่อสารติดต่อต่างๆถ้าฉันสะดวกฉันถึงจะอยู่กับเธอโตชัดเจนแต่ที่แรกนะคะเพราะว่าเฮาบ่แม่นว่าผัวหนึ่งผัวเดียวเฮาก็เคยได้มา2ผัว3ผัวฝรั่งก็ได้นะคะบอกตรงๆนะคะ
เรามาฮอดจุดนี้เราก็บ่แม่นว่าเขาย่านบ่ได้เราก็เขาเป็นแบบได้ก็สิเฝ้าเอาเขาคุบเขาไว้มันก็บ่แม่นใครเขาเห็นชัดๆแจ้งๆแต่ที่แรกเลยว่าเฮาเป็นแบบนี้นะฉันต้องส่งเสียพ่อแม่พี่น้องเดือนละเท่านี้นะฉันต้องให้แบบนี้ฉันต้องเฮ็ดจังซี่เขาเห็นเธอรับได้บ่เธอสิมาเป็นผัวเป็นแฟนเป็นเมียเป็นหยังฉันนี่อันเธอรับได้โตๆก็ตั้งแต่มาอยู่นํากันเท่าซุมื้อนี้นะคะแล้วพี่คนนี้ก็เลยเออก็แล้วไปโตๆก็เว้าสู่ฟังแบบนี้ข่อยก็บ่เฮ็ดคือเจ้าแต่ว่าข่อยก็สิตามข่อยเด้อเจ้เจ้าก็ตามเจ้าฟังความผัวนั่นล่ะค่ะสิได้ดีมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามาซั่นก็บอกเพิ่นเนาะเพิ่นก็คือว่าล่ะเนาะก็บ่ได้ว่ากันนะครับผู้ใดแล้วแต่สมองไปสมองมันนะคะการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพิ่นก็อาศัยผัวเป็นหลักจังเฮาก็ดีดดินเองอันใดพอเฮ็ดได้ก็หาเฮ็ดนะคะก็ตื้อลือล้นสิ่งใดสิได้เงินได้ท้องได้ซอยพ่อซอยแม่ความภูมิใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะค่ะเรามาแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะแต่นี่สิเว้าสู้กันฟังล่ะค่ะเพิ่นยอมเสียสละสัญชาติไทยเพราะเพิ่นฟังความแฟนเพิ่นนําส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยถือกันนั่นอันนี้กันกับพี่กับน้องสิ้นบุญแม่แล้วก็เลยขอสัญเสียสละเพิ่นก็เสียสละไปนะคะวันข้างหน้าเพิ่นก็ว่าเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นแบบนี้ก็เข้าใจอยู่ค่ะเหตุการณ์การเมืองต่างๆของประเทศไทยเฮาอาจสิบ่แบบทางนี้เนาะค่ะก็รู้ๆกันอยู่ซะไปเนาะค่ะก็เลยมีเรื่องมาเว้าสู่กันฟังนี่แหละค่ะผู้หญิงไทยนะคะแต่ละคนถ้ามาอยู่ก็ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการขอสัญชาติขออะไรต่างๆศึกษาให้ละเอียดก่อนตัวบทกฎหมายนะคะฟังความผัวก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องวิคิดวิเคราะห์แยกแยะเราต้องมีคอวอยอแม่นบ่ครับพี่น้องขาจะสแปรบ่ถูกนะคะเว้าแล้วก็มวนเนาะค่ะเว้าสู่กันฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออย่าสะฝ่าเปิดฝ่าเบื่อกันนะคะคลิปสั้นบ้างยาวบ้างผสมประสานข้างนอกบ้านในบ้านนะคะปะปนกันไปตำหน้าตำหลังเตะกันไปปานไกลเตะใหม่ไม่ใหญ่นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ